กลับเข้ามาสู่รายการ Eurotalk ช่วงที่2กับผมแชมป์พีรพลครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนั้นตัวคนเดียวได้แค่ลงแข่งหากอยากเป็นแชมป์ต้องเล่นเป็นทีมนอกจากโรนัลโดแล้ววันนี้มี3คน3คมแห่งโปรตุเกสมาแนะนำครับเริ่มจากปราการหลังครับคนนี้โหดถึงขนาดแฟนบอลที่ไม่ชอบเขาเรียกเขาว่าแอนิมอลหรือว่าสัตว์ป่าเถื่อนนะครับเพเพ่กองหลังวัย29ที่สูง187เซนหลายคนจำเขาได้แม่นครับเขาทุ่มเทเขาโหดเขาดีหมดแต่ว่าบางครั้งเล่นแรงมากๆอัดศอกย่ำมือคู่แข่งแกทำมาหมดนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดการแข่งขันยูโรครั้งนี้คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่โดนไล่ออกแบบไม่ฉลาดทีมก็ลำบากอย่างแน่นอนนะครับส่วนปีกอีกคนหนึ่งที่จะสร้างความจี๊ดก็คือนานี่เขาคือปีกที่แบบคลาสสิกมากนะคอนโทรลบอลเนี่ยเหมือนมีแม่เหล็กติดอยู่ที่ปลายสตั๊ดการซัดประตูของเขาก็น่ากลัวครับง้างแล้วส่องมีเสียวเกือบทุกครั้งแต่ถ้าดีใจเหินฟ้าท้าความตายก็เป็นประเด็นร้อนยิงเข้าแล้วชอบตีลังกาเนี่ยนะครับเคยมีข่าวว่าท่านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันผู้จัดการแห่งแมนยูไนเต็ดบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณยิงคุณห้ามดีใจแบบนี้เพราะว่าเกิดผิดจังหวะเนี่ยอาจจะต้องแขวนสตั๊ดก่อนวัยอันควรนะครับซึ่งนานี่ก็ออกมาบอกว่าอันนี้เป็นข่าวลือผมเล่นให้แมนยูมา5ปีลงเล่นให้เซอร์อเล็กซ์ไปเกือบ200กว่านัดเนี่ยท่านเซอร์ไม่เคยบอกผมเลยว่าห้ามผมดีใจแบบนี้ฉะนั้นนานี่เนี่ยน่าจับตามองนะฮะส่วนอีกคนนึงครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ติดทองหลังพระนะครับตอนนี้เจ้ามูตินโญ่กองกลางวัย25แล้วก็สูงเพียง170เซนเป็นขวัญใจแฟนบอลทั้งประเทศจุดแข็งคือความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นแล้วก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยสนใจจะย้ายมาเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลังจากจบยูโร2012ครั้งนี้ด้วยนี่คือ3สตาร์ดังนอกจากโรนัลโดแห่งโปรตุเกสครับดูสตาร์แล้วก็มีลุ้นแต่ว่าดูกันก่อนนะครับว่ากลุ่มนี้ที่ว่าโหดสุดๆเนี่ยโปรตุเกสฮอลแลนด์หรือว่าเยอรมนี3ชาตินี้ใครจะเป็น2ชาติที่ผ่านเข้าไปแล้วผมเชื่อว่าหากโปรตุเกสสามารถฝ่าด่านเข้าไปพวกเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ไปไกลถึงความฝันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันในรายการ Eurotalk กับผมแชมป์พีรพลคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda วาสลินเมนโค้กแบรนด์ซุปไก่เครื่องดื่มตราช้างรถยนต์เชฟโรเล็ต